ยังไม่จบครูปีชาฟ้องหมิ่นประมาทหมวดจรูนให้ออกมาขอโทษผ่านสื่อ7วันพร้อมเรียกเงิน 300,000 บาทจากกรณีศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษายกฟ้องในกรณีที่ครูปีชาหรือนายปีชาใคร่ครวญเป็นโจทยื่นฟ้องหมวดจรูนหรือร้อยตำรวจโทจรูนวิมูลความผิดฐานยักยอกทรัพย์และรับของโจรในคดีหวย30ล้านบาทเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่10มิถุนายนนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ระบุข้อความว่าล่าสุดครูปีชาฟ้องคุณลุงจรูนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย 300,000 บาทและให้ลุงจรูนมาขอขมาครูปีชาออกสื่อติดต่อกันเป็นเวลา7วันกลับตาลปัดกันไปหมดแล้วจริงๆต้องเป็นคุณลุงที่โกรธแค้นหาทางฟ้องกลับนี่คุณลุงพยายามข่มอารมณ์อโหสิกรรมให้แต่ครูปีชายังมาฟ้องคุณลุงอีกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ